Dimensional Analysis and Similarity ครับบทนี้ตามชื่อเลยครับแยกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทที่1นะครับก็คือการทำ Dimensional Analysis นะครับหรือว่าเป็นการวิเคราะห์หน่วยอันนี้พี่จัดเป็นพาร์ทที่1นะครับเป็นพาร์ทที่น่าจะมีรายละเอียดเยอะที่สุดนะครับในบทนี้นะครับบทนี้คร่าวๆเลยนะครับก็คือตัวหัวข้อนี้นะครับก็คือจะเป็นการสร้างกลุ่มไร้หน่วยนะครับเน้นว่ากลุ่มถ้าพูดถึงกลุ่มเนี่ยแสดงว่าถ้าปัจจัยที่เราสนใจนะครับมันขึ้นกับหลายตัวแปรนะครับเราก็จะเอาตัวแปรนั้นนะครับมาทำยังไงก็ได้ให้มันไม่มีหน่วยนะครับแล้วมันก็จะเกิดความมหัศจรรย์ต่างๆนะครับในการเอาตัวไม่มีหน่วยเนี่ยครับไปวิเคราะห์ซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันอีกทีนะครับสรุปก็คือพาร์ทที่1นะครับคำว่า dimensional analysis เนี่ยนะครับก็คือการสร้างกลุ่มที่มันกลุ่มของตัวแปรที่จะไม่มีหน่วยนะครับอ่ะตรงนี้คือการสร้างกลุ่มตัวแปรขอเรียกนะครับในภาษาเมคานิกฟลูอิดเมคานิกก็คือกลุ่มไร้หน่วยเนาะสร้างกลุ่มตัวแปรไร้หน่วยครับเน้นว่าสร้างนะครับนะครับต่อไปเนี่ยเขาจะเรียกกลุ่มไร้หน่วยตัวนี้นะครับว่าเป็นไพครับกลุ่มมันจะเป็นตัวแปรไพแบบนี้นะครับตัวแปรไพตัวนี้ก็จะประกอบด้วยการเอาตัวแปรต่างๆนะครับมาคูณมาหารมายกกำลังกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหน่วยต้องตัดกันหมดนะครับตั้งชื่อไพเนี่ยตามทฤษฎีที่ว่าบักกิงแฮมไพเทียเรมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตรงนี้นะครับพอเราสร้างกลุ่มไร้หน่วยเสร็จปุ๊บหลายคนก็สงสัยว่าเราจะสร้างกลุ่มไร้หน่วยไปทำไมนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อที่2ครับพาร์ทที่2ก็คือการทำซิมิลาริตี้ครับหรือว่าใช้กลุ่มไร้หน่วยเนี่ยนะครับมาจับเท่ากันนะครับด้วยหลักการที่ชื่อว่าการความคล้ายครับอ่ะตรงนี้นะครับพาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่2นะครับก็คือการอันนี้คือการเอากลุ่มไร้หน่วยมาใช้แล้วกันนะครับการจับกลุ่มไร้หน่วยนะครับมาเท่ากันครับเพื่อหาสิ่งที่สนใจครับโอเคนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับให้เราเห็นภาพก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆมาลงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยตัวการทำวิธีการของ dimensional analysis เนี่ยนะครับมันไปเชื่อมโยงยังไงนะครับกับการทำ similarity แล้วก็เอาไปใช้งานยังไงนะครับพี่อยากให้เราดูรูปข้างล่างเลยครับนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะสร้างรถยนต์ขึ้นมาคันหนึ่งนะครับเพื่อจุดประสงค์เดียวเลยนะครับก็คือเราอยากจะรู้แรงปะทะนะครับเนี่ยเราอยากจะรู้แรงปะทะของรถคันนี้นะครับฟอร์สตัวเนี้ยซึ่งรถจริงๆเนี่ยหรือว่าเราจะเรียกในภาษานักประดิษฐ์ว่ารถต้นแบบแล้วกันนะครับเพราะว่าพอเราทำต้นแบบมาเราถึงเอาต้นแบบตัวนี้นะครับไปปั๊มให้เกิดรถจริงๆถูกไหมต้นแบบเนี่ยนะครับตัวภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าโปรโตไทป์สมมติว่าเราต้องการรู้อยากจะรู้นะว่าแรงของโปรโตไทป์เนี่ยนะครับที่กระทำกับรถยนต์คันนี้โดยผ่านแรงโดยผ่านความเร็วลมเท่านี้นะครับความหนืดเท่านี้แล้วก็ตัวความหนาแน่นของอากาศเท่านี้เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับน้องคิดว่าการสร้างรถทั้งคันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายแล้วมันก็มีความยากของมันถูกป่ะมันดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าเรามีทฤษฎีบางอย่างนะครับที่สามารถที่จะคาดการแรงที่กระทำกับรถยนต์คันนี้รถยนต์จริงๆที่เป็นโปรโตไทป์เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องสร้างรถจริงๆขึ้นมานะครับหลักการนั่นแหละก็คือการทำ dimensional analysis ครับโอเคนะครับตรงนี้สมมุติว่าคือพี่จูเนี่ยไม่สร้างรถจริงๆขึ้นมานะครับแต่ว่าพี่จูจะสร้างรถที่เป็นโมเดลต้นเป็นโมเดลขึ้นมานะครับรถโมเดลก็คือเหมือนรถของเล่นนะครับแต่ว่าคันนี้กับคันนี้มันต้องมีความคล้ายกันมากๆนะมันถึงจะเอามาคาดการสิ่งที่เราสนใจของรถจริงๆได้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดนะครับก็คือเราต้องการที่จะเอาตรงนี้นะครับมาทำการทำนายนะครับทำนายหรือว่า prediction นะครับรถคันนี้ที่เป็นรถจริงๆต้นแบบนะครับเราก็ด้วยหลักการของตัว dimensional analysis เนี่ยนะครับเราก็จะทำการสร้างนะครับสร้างตัวพายหรือว่ากลุ่มไร้หน่วยนะครับของโมเดลนะครับโมเดลก็คือเนี่ยตรงนี้นะตัว M นะครับย่อมาจากคำว่าโมเดล
โอเคนะครับซึ่งตัวพายที่มันเป็นกลุ่มไร้หน่วยตัวเนี้ยมันก็น่าจะประกอบด้วย3ตัวแปรเนี่ยนะครับความเร็วความหนืดแล้วก็ความหนาแน่นโอเคนะครับอ่ะสร้างขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้การสร้างเนี่ยเราค่อยมาคุยกันนะครับแต่ว่ามันจะต้องเอาตัวที่เราสนใจเนี่ยมาทำอะไรกันนะครับคูณหารยกกำลังอะไรเงี้ยให้สุดท้ายเนี่ยหน่วยมันตัดกันหมดนะครับพอมันไม่มีหน่วยปุ๊บใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเอากลุ่มไร้หน่วย2ตัวเนี่ยนะครับมาเท่ากันนะครับตรงนี้ขอห้อย P แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นของโปรโตไทป์มาจับเท่ากันครับปึ้งนะครับอ่ะพอเท่ากันเสร็จปุ๊บนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีหน่วยพอไม่มีหน่วยหมายความว่าไงไม่มีหน่วยหมายความว่ารูปร่างนะครับหมายถึงว่าขนาดของรถเนี่ยก็ไม่มีผลถูกไหมครับแม้กระทั่งนะ property ของตัวอากาศนะครับที่มันวิ่งผ่านเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลเพราะว่ามันไม่มีหน่วยพอไม่มีหน่วยเสร็จปุ๊บพวกความหนาแน่นหน่วยของความหนาแน่นหน่วยของอะไรมันตัดกันหมดนะครับพอเราเอาสองตัวนี้เท่ากันนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องการคือแรงที่ปะทะกับรถคันนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกแก้ออกมาได้จากสมการนี้นะครับอ่ะนี่คือภาพใหญ่ๆนะครับที่จะเรียนนะครับการสร้างพายกรุ๊ปขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้และตัวนี้การสร้างพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่า dimensional analysis นะครับแต่การเอาตัวกลุ่มไร้หน่วยนะครับที่เราสนใจเนี่ยมาจับเท่ากันนะครับแล้วแก้หาตัวที่เราต้องการเนี่ยเขาเรียกว่า similarity โอเคนะครับอ่ะโอเคดังนั้นเนี่ยเราเห็นภาพใหญ่ๆแล้วนะครับเรามาดูมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะหัวข้อนะครับพาร์ทที่1ใช่ไหมพาร์ทที่1นะครับที่เรียกว่า dimensional analysis เนี่ยนะครับอ่ะเราขยายภาพตัวใหญ่ๆของ dimensional กันก่อนนะครับว่ามันเรียนไว้ทำไมบ้างนะครับอันแรกนะครับการทำ dimensional analysis เนี่ยนะครับหรือว่าการวิเคราะห์ตัวกลุ่มไร้หน่วยเนี่ยนะครับมันจะมีประโยชน์นะครับหลักๆจริงๆมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้พูดประโยชน์หลักๆของมันก่อนแล้วกันนะครับมันมีอยู่3ข้อนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1ก็คือพอเราสามารถที่จะใช้กลุ่มไร้หน่วยเนี่ยนะครับช่วยในการออกแบบนะครับการทดลองแล้วก็ใช้ในการเขียนรายงานได้โอเคนะครับอันนี้พี่เคยมีประสบการณ์นะครับตอนทำทีสิทธิ์เนี่ยนะครับพี่จะคำนวณเกี่ยวกับแมทโมเดลนะครับของท่อขนาดเล็กมากๆเขาเรียกว่าไมโครชานเนลข้อขนาดท่อที่มันเล็กมากๆแบบไส้ดินสอกดนะครับคือไส้ดินสอกดเนี่ยคือท่อที่แบบลักษณะที่เป็นไมโครชานเนลละนะครับพวกเนี้ยคือพฤติกรรมเพเชอร์ดรอปนะครับพฤติกรรมพีทันเฟอร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับท่อปกติประมาณนี้นะครับแล้วพี่ก็จะต้องเอาปัจจัยจากการทดลองหรือว่าการทำซิมูเลชันเนี่ยนะครับไปทำการพอดกราฟซึ่งปัจจัยมันเยอะมากพี่ก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับตัวแปรต่างๆนะครับที่คำนวณได้เนี่ยนะครับจัดกลุ่มให้มันเป็นกลุ่มไร้หน่วยนะครับพอมันเป็นกลุ่มไร้หน่วยนะครับทั้งแกน x และแกน y ไม่มีหน่วยเลยมันก็จะทำให้พี่สามารถที่จะหาผลของการทดลองหาแนวโน้มต่างๆนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ในการสรุปการทดลองได้ดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้เจอมากในวิชาฝุ่นแมคานิกนะครับแต่ว่าใครที่เป็นสายวิจัยเนี่ยคิดว่าเราจะต้องเจอชาร์ตหรือว่ากราฟต่างๆที่มันเป็นกราฟแบบไม่มีหน่วยเข้ามาด้วยนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2นะครับก็คืออันเนี้ยฟูอิดจะใช้ตรงนี้เลยหลักๆนะครับก็คือเราจะใช้ทำนายเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับของอุปกรณ์ต้นแบบนะครับจากการที่เราไม่ต้องสร้างต้นแบบจริงๆครับก็คือเราจะสร้างจากโมเดลเล็กๆโอเคนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับนี่คือหัวใจหลักๆเลยนะครับของบทนี้นะครับถ้าในเชิงของฟลูอิดเมคานิกส์คือหลักๆคือบทนี้เลยนะครับก็คือเราจะหานะครับความสัมพันธ์ของตัวโปรโตไทป์เนี่ยนะครับจากโมเดลโอเคนะครับแล้วก็อันที่3นะครับจริงๆอันที่3ก็จะไปกึ่งการทดลองอีกนั่นแหละนะครับก็คือสามารถที่จะใช้ทำนายแนวโน้มความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของ curve fitting นะครับ curve fitting หรือว่าจริงๆมันก็หลายอย่างนะสมมติว่าเอาแบบ extreme เลยนะอาจจะเอาไปทำนายราคาหุ้นอะไรอย่างงี้ถูกป่ะพอมันแบบไม่มีหน่วยไม่มีอะไรละนะครับก็อาจจะคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆได้นะครับซึ่งมันก็ใช้ของหลายศาสตร์ช่วยกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่าหลักๆของการทำ dimensional analysis นะครับในวิชานี้เนี่ยก็คือเราจะใช้ในการคำนวณหา prototype นะครับอ่ะโอเคทีนี้เมื่อกี้ที่เราบอกนะครับว่าโอเคเราจะสร้างนะครับเราจะเอาพายกรุ๊ปของโมเดลกับพายกรุ๊ปของโปรโตไทป์มาเท่ากันเนี่ยเพื่อที่จะทำการหาสิ่งที่เราต้องการนะครับอาจจะเป็นแรงรับที่กระทำกับตัวโปรโตไทป์แบบที่เราไม่ต้องสร้างโปรโตไทป์จริงๆเนี่ยนะครับเฮ้ยมันกลับมาเท่ากันได้จริงๆหรอนะครับมันมีข้อบังคับอะไรไหมที่โมเดลเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับโปรโตไทป์ครับคำตอบคือมีนะครับแล้วมันก็มี3ข้อด้วยครับอ่ะตั้งใจนะครับน้องสังเกตดูนะครับว่า
รูปและรูปด้านซ้ายเนี่ยครับคือรูปของโมเดลถูกป่ะรูปด้านซ้ายคือรูปของโมเดลนะครับอ่ะตัวเล็กๆนะครับโมเดลส่วนด้านขวาเนี่ยนะครับมันคือโปรโตไทป์โปรโตไทป์ก็คือตัวต้นแบบจริงๆโอเคนะครับ2ตัวเนี้ยมันจะต้องมีความเหมือน3อย่างโอเคนะครับมันจะต้องมีความเหมือนกันอยู่3อย่างเราถึงจะเอากลุ่มไร้หน่วยของตัวนี้มาเทียบกับตัวนี้แล้วแก้หาสิ่งที่เราต้องการได้3อย่างนั้นคืออะไรอันที่1ครับอันที่1นะครับก็คือมันจะต้องมีรูปร่างที่เหมือนกันนะครับรูปร่างที่เหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่า geometric similarity คำว่าเหมือนกันเนี่ยพี่อยากให้เรามองอย่างนี้เหมือนกันเท่ากับอัตราส่วนเท่ากันโอเคไหมเหมือนกันเท่ากับอัตราส่วนเท่ากันนะครับหมายความว่าถ้าตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เนี่ยสูงถ้าตรงนี้นะสูงสมมติว่าตีง่ายๆว่าตรงนี้สูง1เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างตรงนี้นะครับความกว้างตรงนี้เท่ากับ 0.01 เซนติเมตรนี่คือโมเดลนะครับของโปรโตไทป์เนี่ยนะครับก็ต้องสูงที่อัตราส่วนเท่ากันอย่างเช่นพี่เอาง่ายๆเลยกัน1เมตรแล้วก็ตรงเนี้ยจะต้อง 0.01 เมตรอะไรประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นหน่วยเดียวกันก็ได้นะครับแต่เราเอาตัวนี้มาหารตัวนี้มันก็จะเท่ากับตัวนี้มาหารตัวนี้ถ้าเราทำนะครับถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็คือเราเอาตัวโปรโตไทป์ตัวเนี้ยนะครับมาทำการย่อขนาดนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเนี่ยทำการย่อขนาดแบบเนี้ยมันจะต้องลงไปทุกส่วนนะครับมันจะต้องลงไปทุกส่วนของตัวโปรโตไทป์เลยนะมันถึงจะเรียกว่าเป็น geometric similarityนะครับเดี๋ยวเขียนสมมติว่าอันนี้คือนะครับอันนี้คือตัวโปรโตไทป์ใช่ไหมนะครับการที่มันจะสร้างโมเดลขึ้นมาเนี่ยโมเดลมันจะต้องแบบเป็นสัดส่วนลงไปอย่างเงี้ยใช่ปะเนี่ยคือถ้าเราทำแบบเนี้ยเป็นแบบนี้นะครับปุ๊บเข้าไปนะครับกว้างยาวเนี่ยมันลดเท่ากันอย่างเงี้ยก็คือตรงนี้เขาจะเรียกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า geometric similarity ละนะครับก็คือไม่ได้มามั่วๆนะถ้าเราจะสร้างโมเดลมามันก็ต้องมีขนาดสัดส่วนที่ล้อกันกับโปรโตไทป์นะครับนั่นคืออันที่1ครับที่เขาเรียกว่า geometric similarity นะครับต่อมาอันที่2ครับอันที่2ก็คือมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า kinematic similarity ครับง่ายๆเลยนะครับเอาใหม่นะคำว่า similarity ก็คืออัตราส่วนเท่ากันนะครับ kinematic similarity พูดง่ายๆคือความอัตราส่วนของความเร็วละนะครับเท่ากันนะครับอัตราส่วนความเร็วเท่ากันหมายความว่าไงนะครับสมมติว่าถ้าตรงเนี้ยตรงนี้มีความเร็วค่าหนึ่งนะครับตรงนี้มีความเร็วค่าหนึ่งนะครับความเร็วตรงนี้ก็จะมีตรงนี้สมมติว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับสมมตินะตรงนี้มีค่าเท่ากับ1เมตรเปอร์เซกนะครับตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.5 เมตรเปอร์เซกนะครับ1เอา 0.5 ตั้งก็ได้หาร1นะครับมันก็ได้สัดอัตราส่วนเป็น 0.5 ถูกไหมเราความเร็วตรงนี้กับความเร็วตรงนี้ก็ต้องมีอัตราส่วนเท่ากันความเร็วตรงนี้กับความเร็วตรงนี้ก็ต้องมีอัตราส่วนที่เท่ากันมีอัตราส่วนที่เท่ากันหมดพี่ไม่ได้บอกว่าอะไรจะต้องมากหรือน้อยนะครับแต่อัตราส่วนมันต้องเท่ากันนะครับฝั่งนี้อาจจะมากกว่าก็ได้นะครับฝั่งนี้อาจจะน้อยกว่าก็ได้แต่ว่าถ้าเราเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งมาตั้งแล้วก็หารเนี่ยนะครับมันจะต้องได้ค่าที่เท่ากันอันนั้นคือเงื่อนไขข้อที่2ของการทำ similarity นะครับก็คืออัตราส่วนของความเร็วจะต้องเท่ากันนะครับอันที่3ครับอันที่3ครับก็คือ dynamic similarity ครับเมื่อกี้ geometric นะครับคือรูปร่างเนี่ยมีสัดส่วนเท่ากันนะครับ kinematic นะครับก็คือความเร็วต้องมีสัดส่วนที่เท่ากันอันสุดท้ายนะครับ dynamic นะครับอันเนี้ยมันจริงๆมันไม่ได้มันแปลว่าการที่แรงนะครับแรงนะครับหน่วยนิวตันเนี่ยนะครับของโมเดลกับโปรโตไทป์เนี่ยจะต้องมีสัดส่วนที่เท่ากันนะครับก็คือสมมติว่าตรงเนี้ยมีแรงที่นะครับเป็นแรงที่เรียกว่าแดรกฟอร์สแล้วกันนะครับที่เกิดจากลมที่พัดเข้ามาเนี่ยนะครับโดนโมเดลฝั่งเนี้ยนะครับมันจะต้องมีอัตราส่วนเท่ากับแรงนะครับที่เกิดขึ้นกับโปรโตไทป์จริงๆฝั่งนี้นะครับผมมันจะต้องเท่ากันโอเคนะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมี3อย่างนะครับเราถึงจะเอามาวิเคราะห์ตัวไร้หน่วยแล้วก็เอาไปทำ similarity ได้นะครับผมตรงนี้โอเคอยู่นะครับทุกคนโอเคอยู่นะ
โอเคนี่คือคอนเซปต์ของการทำ similarity นะครับแต่ว่าเรากลับไปที่คำว่า dimensional analysis ก่อนนะครับที่บอกไปแล้วว่าการทำ dimensional analysis คือการสร้างกลุ่มไร้หน่วยนะครับของสิ่งที่เราสนใจขึ้นมานะครับและการทำแบบนี้เนี่ยนะครับมีทฤษฎีหนึ่งที่ทั่วโลกยอมรับนะครับทฤษฎีนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า method of repeating variable and Buckingham Pi theorem นะครับให้เรารู้จักมันในชื่อของ Buckingham Pi theorem ก็พอครับโอเคนะครับ pi เนี่ยนะครับ pi ตัวเนี้ยนะครับมันก็คือตัวนี้ถูกไหมอันนี้คือ pi ถูกป่ะนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับกลุ่มไร้หน่วยเนี่ยนะครับกลุ่มไร้หน่วยเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัว pi กรุ๊ปนะครับเป็นตัวตั้งนะครับโอเคทฤษฎีนี้นะครับลองดูที่พี่ทำหนังสือมาก็ได้นะครับตัวทฤษฎีเนี่ยนะครับนิยมใช้สร้างกลุ่มไร้หน่วยนะครับเพื่อจะทำเอามาวิเคราะห์ similarity อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับตัวเมธอดตัวนี้นะครับก็อาจจะเรียกว่ามันจะเป็นมันมีการสร้างกลุ่มไร้หน่วยเยอะนะครับแต่ว่า Buckingham Pi theorem เนี่ยนะครับเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า method of repeating variable นะครับซึ่งก็ใช้อย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็คนคิดเนี่ยชื่อว่าแอดการ์ Buckingham นะครับก็เป็นที่มาของชื่อทฤษฎีด้วยนะครับทีนี้ตัว Buckingham Pi theorem เนี่ยขออนุญาตใช้ชื่อว่า Buckingham Pi theorem ไปเลยละกันนะครับมันมีอยู่ทั้งหมด6สเต็ปเรารู้คร่าวๆก่อนก็ได้นะเราไม่ต้องซีเรียสกับมันนะเพราะว่าเดี๋ยวพวกอย่างเนี่ยพี่จะพูดเมื่อเราทำโจทย์อีกครั้งนึงมันจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับอันแรกนะครับอันแรกนะของทฤษฎีตัว Buckingham Pi theorem เนี่ยนะครับอันแรกเขาจะให้เราทำการ read พารามิเตอร์ในโจทย์ของเราขึ้นมาทั้งหมดนะครับแล้วก็นับสมมติว่ามีทั้งหมด5พารามิเตอร์นะครับมีทั้งหมด5พารามิเตอร์5พารามิเตอร์เนี้ยนะครับนับรวมกันเขาจะให้ n เนี่ยเท่ากับ5โอเคก็คือมีการ read พารามิเตอร์นะครับก็คือเขียนพารามิเตอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องขึ้นมานะครับแล้วก็กำหนด n เนี่ยเป็นจำนวนพารามิเตอร์ทั้งหมดนะครับอ่ะเก็บไว้เป็นสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่2นะครับเขาบอกว่าให้เราทำการlist นะครับ list ก็คือเขียนนะครับเขียนรายการทั้งหมดเนี่ยที่เป็น primary dimension นะครับของทุกตัวแปรในสเต็ปที่1เนี่ยออกมาโอเคนะครับคำว่า primary dimension คำนี้เป็นศัพท์ใหม่อีก primary dimension เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับมันเกิดขึ้นมาจากเวลาที่เราทำการวิเคราะห์ตัวแปรนะครับต่างๆที่จุดประสงค์ก็คือเราจะต้องเอาตัวแปรพวกนี้มาทำนู่นทำนี่การคูณหารกันยกกำลังกันให้มันหน่วยมันตัดกันหมดเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่สนใจแล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องพยายามที่จะมองหน่วยพื้นฐานที่สุดให้เป็นตัวเดียวกันนะครับโดยที่ไม่สนใจว่าเป็นหน่วยอังกฤษนะครับหน่วย SI อะไรเลยนะเขาก็เลยจะต้องคิดดูว่าให้หน่วยพื้นฐานจริงๆในโลกเนี่ยมันมีหน่วยอะไรบ้างนะครับสรุปก็คือว่าหน่วยพื้นฐานในโลกเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันสามารถที่จะจำแนกออกเป็น2กลุ่มนะครับจำแนกออกเป็น2กลุ่มนะครับอ่ะนี่คือกลุ่มที่1นะครับและนี่คือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่1จะเรียกว่า MLT zeta นะครับ M นะครับตัวที่ใช้บ่อยกว่านะ MLT zeta เนี่ย M ก็คืออะไร M ก็คือ mass ไม่ต้องสนใจว่าคือ mass มันมีทั้งปอนด์ทั้งกิโลกรัมทั้งอะไรสลักทั้งอะไรไม่รู้ไม่ต้องสนใจนะครับเอาเป็นว่ามวลทั้งหมดในโลกเนี้ยหน่วยแม่งคือหน่วย m โอเคปะคือหน่วย m ไปเลยจบๆโอเคนะไม่ต้องสนใจว่ามันคือรายละเอียดอะไรนะครับมวลหน่วยเป็น m เท่านั้นโอเคนะครับ2 l คือ length นะครับ l คือ length ก็คือความยาวความยาวไม่ต้องสนใจเลยว่าในโลกนี้มันจะมีหน่วยเมตรหน่วยอินช์หน่วยเซนติเมตรหน่วยมิลลิเมตรนาโนเมตรไม่ต้องสนใจนะครับเอาเป็นว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมีหน่วยของความยาวเป็นหน่วย l นะครับหรือว่า lengthแล้วก็ตัว t เนี่ยคือ time คือเวลานะครับไม่ต้องสนใจว่าเวลามันจะหน่วยกิโลเมตรเวลามันจะหน่วยอะไรนะหน่วยชั่วโมงนะครับหน่วยนาทีหน่วยวินาทีไม่ต้องสนใจนะครับเราจะให้เวลาทั้งหมดเนี่ยเป็นหน่วย t ใหญ่นะครับแล้วเซต้าที่จริงๆมันไม่มีหน่วยเนี่ยนะครับก็เป็นเซต้าไปโอเคนะครับนี่คือหน่วยแรกนะครับลองมาดูครับลองมาดูนะอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเลงเนี่ยนะครับมันมีเลงตัวแปร L ใช่ไหมมันมีจริงๆแล้วเลงเนี่ยมันมีหน่วยเมตรแต่สุดท้ายเนี่ยพอเรามองเป็น primary dimension เนี่ยหน่วยเมตรไม่มีอยู่จริงอยู่ไหมมันมีแค่ primary dimension L นะครับหรือพื้นที่ตัว A นะครับจริงๆแล้วตัว A เนี่ยมันมีหน่วยเป็นเมตรกำลัง2แต่อย่างที่บอกว่าเมตรไม่มีอยู่จริงนะครับเขามอง
นะครับเป็นระบบเดียวคือระบบ primary dimension ก็คือเป็น l กำลัง2นะครับแน่นอนครับ volume นะครับตัว v เนี่ยก็จะเป็น l กำลัง3นะครับหรือว่า velocity นะครับก็คือเมตรหน่วย velocity คือเมตร per sec ถูกไหมพอเรามองเป็น primary dimension เนี่ยนะครับตัวเมตรก็คือ l ถูกไหมครับตัว sec ก็คือ t ถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับ l หาร t หรือว่าl คูณ t กำลังลบ1เนี่ยอะไรแบบนี้เราลองไปดูนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้สนใจว่าหน่วยเมตรหน่วยกิโลเมตรหน่วยชั่วโมงหน่วยวินาทีนะครับหน่วยอะไรเลยนะครับเราจะสนใจแค่อะไรแค่หน่วยที่เป็น primary dimension อย่างเดียวมันก็จะง่ายต่อการเอามาวิเคราะห์หน่วยนะครับอ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เอาจริงคือพี่ไม่ค่อยได้ใช้นะหน่วยนี้นะครับ primary dimension กลุ่มที่2จะเป็นกลุ่ม FFLT zeta นะครับคือมันจะมีตัวที่เหมือนกันนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยเหมือนกันอ่ะ3ตัวหลังเนี่ยเหมือนกันตัวที่แตกต่างคือตัว F นะครับก็คือตรงเนี้ยเขาจะมองเป็นเขาจะมองตัวนี้เป็นแมสถูกไหมโอ้เขาจะมองตรงนี้เป็นแมสนะครับโอ้เขาตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะมองเป็นแมสถูกไหมครับอ่ะก็คือหน่วยกิโลกรัมหน่วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ตรงเนี้ยเขาจะมองเป็นเขาจะมองเป็นฟอร์สมันก็อาจจะสะดวกสำหรับสมการหรือว่าหน่วยตัวไหนที่มันมีนิวตันอยู่ในหน่วยเยอะๆโอเคนะครับอ่ะอย่างเช่นลองดูนะสมมติว่าฟอร์สใช่ไหมอ่ะเห็นนะถ้าฟอร์สเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้อ่ะดูตรงนี้ก็ได้นะฟอร์สเดี๋ยวให้ดูลองดูบรรทัดนี้นะครับถ้าเป็นฟอร์สนี่คือข้อดีของมันนะครับฟอร์สเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าฟอร์สเท่ากับ m คูณด้วย a นะครับ m คูณด้วย a ใช่ไหม m ก็คือm มวลก็คือกิโลกรัมกิโลกรัมก็คือตัว m ส่วน a ก็คือเมตร per sec กำลัง2ก็แสดงว่ามันก็คืออะไรเมตรก็คือ l per sec กำลัง2ก็จะเป็น t กำลัง2หรือว่า t กำลังลบ2ถูกไหมครับถ้าเราขึ้นมาเป็นผลคูณเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวนี้ดูวุ่นวายเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้หน่วยนะครับหน่วยที่2ก็คือหน่วย flt เนี่ยสังเกตดูนะครับมันจะใช้เป็นตัว f ตัวเดียวเลยจากที่เราเลี่ยงความผิดพลาดเลี่ยงความซับซ้อนในการใช้ MLT มาเป็น FLT จะเป็น F แค่ตัวเดียวนะครับแต่อย่างที่บอกว่าโดยทั่วไปนะครับพี่จะใช้ฝั่งนี้มากกว่านะครับใช้มาตรฐาน MLT ในการเอามาสร้างกลุ่มไร้หน่วยมากกว่าโอเคนะครับอ่ะโอเคต่อมาครับผมสเต็ปที่3ครับอ่ะเราทำ2สเต็ปแรกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำไปโจทย์จะเข้าใจมากขึ้นนะครับสเต็ปที่3เนี่ยนะครับเดี๋ยวพูดได้เร็วแล้วกันเพราะว่ามันยังไม่เห็นภาพอยู่แล้วแหละตรงนี้เนาะจงยกเว้นว่าเราจะได้ทำโจทย์กันจริงๆนะครับสเต็ปที่3คือเขาเรียกว่าเป็นการทำ reductionJ นะครับก็คือสมมติว่าตรงเนี้ย primary dimension เนี่ยไอตัวข้างบนเนี่ยตัวแปรทั้งหมดเนี่ยคือ4ตัวเราลิสต์มาแล้วนะครับในโจทย์อ่านปุ๊บนับดูได้4ตัวนะครับอ่ะตัว4ตัวตัวเนี้ยนะครับเอามาสร้างกลุ่มไร้หน่วยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกลุ่มไร้หน่วยตรงเนี้ยนะครับที่สร้างมาได้เนี่ยนะครับมันมีครบเลยก็คือ m l แล้วก็ t นะครับมีครบเลยนะไม่มีเซต้าแล้วกันเนาะ mlt นะครับพอได้ mlt มาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแสดงว่าตรงนี้จะมีค่า j เนี่ยนะครับเท่ากับ3นะครับตามจำนวน primary dimension นะครับเราจะทำการคำนวณจำนวน pi group นะครับจากสูตรนี้นะครับ pi group เนี่ยจะมีจำนวนเท่ากับ k จำนวนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ4ลบ3เท่ากับ1นะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเราจะมีตัวไร้หน่วยนะครับที่เกิดจากพารามิเตอร์4ตัวเนี้ยนะครับมีแค่ตัวเดียวก็คือเอามาคูณหารกันยกกำลังกันเนี่ยออกมามีพายแค่ตัวเดียวตัวเดียวที่เป็นไปได้ที่จะออกมาไม่มีหน่วยนะครับแล้วก็เราก็จะมีการนะครับมีการเลือกนะครับ J repeating parameter ออกมานะครับแล้วก็เอามาสร้างพายกรุ๊ปจริงๆเมื่อกี้เราระบุจำนวน3สเต็ปแรกนี่หลักๆเป็นการระบุจำนวนแล้วก็หลังๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเอามาสร้างพายกรุ๊ปด้วยทฤษฎีต่างๆนะครับทฤษฎีแบ็คกิ้งแฮมพายโอเคนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพวกเราเดี๋ยวเราลองมาขึ้นโจทย์กันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่แอบสแต็กกันไปมากกว่านี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเขาบอกว่า drag force นะครับเราอ่านโจทย์ดูนะครับข้อที่5รับ1 drag force fd เนี่ยนะครับ on smooth sphere นะครับ depend on relative speed v นะครับแล้วก็ขึ้นกับอะไรนะ diameter d density rho viscosity mu นะครับแล้วก็เขาบอกว่า obtain นะครับ set of dimensionless group นี่ครับคำว่า dimension คำว่า less เนี่ยคือไม่มีเนาะงั้น dimensional
less ก็คือไม่มีหน่วยdimensional less group นะครับ that can use to correlate นะครับ experimental data นะครับคืออย่างนี้เดี๋ยววาดรูปให้ดูดีกว่าคือเขาบอกว่ามันมีsmooth sphere เนาะก็เป็นแบบเป็นลูกบอลนะเป็นลูกบอลนะครับลูกบอลนะเป็นแบบ3มิตินะโอเคลูกบอลเป็น3มิตินะครับเขาบอกว่าเขากำลังจะทำการพิดิกเนี่ยวิเคราะห์ตัวเนี้ยแรงตัวเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าถ้าแรงในแนวเนี้ยเขาเรียกว่าแดดฟอร์สเนาะแล้วก็ถ้าแรงในแนวนี้อันนี้รู้ไว้ใช่ว่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาจะเรียกว่าลิฟฟอร์สนะครับแต่เราไม่ได้สนใจลิฟฟอร์สเราสนใจแรงในแนวนี้อ่ะตรงนี้นะครับเขาอยากรู้ว่าเขาบอกว่าแรงตัวเนี้ยมันมีผลจากอะไรบ้างมันมีผลจากอันที่หนึ่งนะครับก็คือความเร็วนะครับอันที่หนึ่งคือความเร็วนะครับอันที่สองนะครับคือไดมิเตอร์ของบอลโอเคนะครับอันที่สามก็คือความหนาแน่นของอากาศโอเคไหมอันที่สี่ก็คือความหนืดของอากาศเนี่ยไอตัวเนี้ยมันมีผลกับสามตัวนี้โอเคไหมมีอีกไหมความเร็วใช่ไหมครับมีความเร็วมีไดมิเตอร์มีโลโอเคนะครับอ่ะก็มีผลกับสี่ตัวนี้นะครับงั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะให้เราทำให้4ตัวเนี้ยนะครับมันไม่มีหน่วยนะครับโดยการสร้างสิ่งที่เรียกว่า dimensionless นะครับ dimensionless group นะครับก็คือจริงๆมันคือ pi group นั่นแหละเนาะตรงนี้มันคือ pi เพราะ pi คือกลุ่มไม่มีหน่วยนะครับมันเป็นชื่อแบบ technical term นะครับ pi group น่าจะมีหลายตัวเนาะโอเคอย่างที่บอกนะครับมันมีทั้งหมดกี่สเต็ปนะมา6สเต็ปถูกไหมครับก็เดี๋ยวมาลุยกันจริงๆเลยนะครับว่า6สเต็ปเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับอันที่1นะครับพี่แปลให้นะครับก็คือการเขียนพารามิเตอร์ทั้งหมดนะครับในโจทย์ถูกไหมครับที่สเต็ปภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า list parameter ถูกไหมก็คือการแบบการเขียนนะครับตัวพารามิเตอร์ทั้งหมดนะครับไล่มานะครับทุกๆอันนะครับแล้วก็กำหนดนับจำนวนออกมานะครับให้มันเป็นตัว n นะครับอ่ะมีอะไรบ้างนะครับก็คือถ้าดูจากโจทย์เนี่ยมันชัดเจนละว่าคืออย่างนี้ต้องแยกก่อนนะครับ เวลาที่เราเขียนนะครับตัวแปรในการทดลองเนี่ยนะครับเราจะต้องยึดตัวที่เราสนใจเนี่ยนะครับเป็นตัวแปรตามหรือว่า dependent variable นะครับส่วนตัวแปรควบคุมหรือตัวแปรต้นนะครับที่เป็นเหตุให้เกิดตัวแปรตามเนี่ยนะครับมันจะต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับสมมติว่าตอนนี้สิ่งที่เราสนใจเนี่ยนะครับมันคือ drag force ถูกไหมครับนี่คือตัวแปรตามเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรแสดงว่ามันเขียนเป็นฟังก์ชันได้นะครับมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่ามันเกิดมันเกี่ยวข้องกับความเร็วลมนะครับเกี่ยวข้องกับไดมิเตอร์นะครับของทรงกลมตัวนั้นนะครับที่เรากำลังพิจารณานะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของอากาศนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับ viscosity หรือว่าความหนืดของอากาศโอเคนะครับอันนี้ให้ทุกคนรู้ไว้หน่อยนะครับว่าตรงนี้นะครับตัวนี้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าตัวแปรตามให้เราแยกนี้ก่อนนะตัวแปรตามนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า dependent มันแปรตามปัจจัย4ตัวนี้ไงโอเคนะครับส่วนฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าตัวแปรต้นครับต้นเหตุที่ทำให้เกิด FD ที่ตามออกมาถูกไหมตัวแปรต้นนะครับตัวแปรต้นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า independent ครับ variable ครับสเต็ปแรกที่เขาบอกให้ลีสเนี่ยมันลีสไปเป็นฟังก์ชันแบบนี้แล้วก็แยกกันดีๆนะครับว่าใครคือสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราสนใจคือตัวแปรตามนะครับซึ่งตัวแปรตามมันเกิดจากตัวแปรต้นก็คือ4ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องนับด้วยนะว่ามี n ทั้งหมดกี่ตัวนะครับวิธีการนับเนี่ยนะครับวิธีการนับก็คือนับอย่างนี้เลยครับนับเอาดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับก็คือตัวนี้ตัวที่1ตัวนี้ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นับตัวแปรต้นตัวแปรตามรวมกันให้หมดนะครับตัวที่5นะครับสรุปก็คือ
n เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ5ครับโอเคนะได้ฟังก์ชันและได้จำนวนทั้งหมด n มานะครับต่อมาครับอันที่2ครับให้เราแปลงหน่วยนะครับแปลงหน่วยของ5ตัวนี้นะ5ตัวนี้นะครับให้เราแปลงหน่วยมาเป็นระบบ primary dimensionนะครับระบบ primary dimension มันก็จะแบ่งเป็น2อันก็คือ MLT กับ SLT โอเคนะครับให้เราใช้ MLT แล้วกันเป็นหลักนะครับซึ่งเราจะใช้ SLT มันก็จะเหมือนกันโอเคไหมแต่ว่าตอนนี้พี่จะใช้ based on MLT เป็นหลักแล้วกันนะครับใช้ให้มันคุ้นเคยสักอันหนึ่งอะทั้งระบบหนึ่งนะครับวิธีการเนี่ยพี่มักจะเขียนแบบนี้ครับก็คือโอเคพี่จะเอานะครับตัวแปรพวกนี้มาเขียนเรียงกันอย่างนี้ครับFD นะครับมี V นะครับมี D มี low นะครับแล้วก็มี mu ใช่ไหมนะครับคือเนื่องจากว่าโอเคถ้าข้อสอบเนี่ยนะครับมันเป็น open book นะครับถ้าข้อสอบเป็น open book เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะมาดูดักตารางนี้เลยอย่างเช่น f ใช่ไหม f เป็น force นะครับแสดงว่า primary dimension ก็คือตัวนี้ลอกมาได้เลยนะครับ v velocity เนี่ยนะครับคือตรงนี้ถูกไหมครับเราก็มาลอก primary dimension เลยก็คือตัวนี้แต่ว่าโดยทั่วไปนะครับฟูอินแมคคณิกเนี่ยมันไม่ได้โอเพนบุ๊กโอเคไหมดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือเราใช้ประสบการณ์ในอดีตของเรานะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วนี่ว่ามันมีหน่วยอะไรถูกไหมพวกนี้มันเป็นพื้นฐานเนาะตัวไหนที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยเช่นความหน่วยก็จำเข้าไปนะครับอ่ะเรามาดูนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยเรารู้นะครับว่าสมมติว่าตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยนะครับเรารู้ว่าฟอร์สเนี่ยมันคือ m คูณด้วย aนะครับลองคิดตามพี่นะแล้วเราจะสามารถที่จะเขียน primary dimension โดยที่เราไม่ต้องไปจำตารางนั้นนะครับ m หน่วยกิโลกรัมนะครับอันนี้หน่วยอันนี้คือไม่ใช่ primary dimension นะอันนี้คือหน่วยปกติก่อนนะครับ a เนี่ยนะครับคือความเร่งก็คือเมตร per sec กำลัง2per sec กำลัง2ขออนุญาตใช้เป็นกำลังลบ2อย่างเลยแล้วกันโอเคนะครับน้องลองแปลงเป็น primary dimension นะครับก็คืออ่ะแปลงลงมานะตัวกิโลกรัมคือ mass นะครับ mass ก็คือตัว m ใหญ่นะครับตัว m เนี่ยคือระยะนะครับระยะคือเลงโอเคนะครับตัว s เนี่ยนะครับมันคือหน่วยของเวลาคือ time นะครับมี2ตัวก็กำลังลบ2โอเคไหมครับนี่คือ primary dimension พี่จะใส่เป็นวงเล็บ primary ไว้อย่างนี้นะครับอ่ะลองไปดูที่ตรงกันไหมนะครับนี่ครับฟอร์สเห็นไหมหน่วยเป็นไรนะครับ MLT กำลังลบ2ถูกป่ะเราทำแบบนี้พี่หน่อยครับทุกอันเลยนะครับทำแบบนี้พี่ทุกอันเลยนะครับตรงนี้หน่วยเมตรเปอร์เซกหน่วยเมตรเปอร์เซกนะครับเมตรนะครับเมตรก็เมตรคือเลงถูกไหมเมตรคือเลงคือ L นะครับเซกก็คือ time นะครับก็มันหารอยู่ก็ขึ้นเป็นกำลังลบ1ไดมิเตอร์นะครับหน่วยเมตรแน่นอนครับสบายมากได้ครับเมตรเป็นอะไรครับเมตรคือระยะเล็งนะครับเล็งก็เป็นตัว L ง่ายมากนะครับตัวโลครับผมโลก็คือกิโลกรัม per เมตรกำลัง3นะครับ m เท่ากับโล v ถูกไหมงั้นโลก็เท่ากับอะไร m ส่วน v เนาะก็เป็นกิโลกรัม per เมตรกำลัง3ใช่ไหมครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น primary dimension นะครับก็คือจะเป็นกิโลกรัมคือ mass นะครับแล้วก็เมตรกำลัง3คือเล็งกำลัง3นะครับก็ขึ้นไปเป็นกำลังลบ3เลยแล้วกันนะครับแล้วก็มิวเนี่ยมิวหลายคนนะครับจำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคุ้นจินเท่าไหร่นะครับอันนี้ให้เราจำไปเลยก็ได้ตัวมิวเนี่ยหน่วยเป็นกิโลกรัม per เมตรเซกนะครับนะด้วยนี้กิโลกรัม per เมตรคูณเซกคูณอยู่ในตัวส่วนด้วยนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นหน่วย primary dimension นะครับตัวกิโลกรัมก็คือเมตรใช่ไหมครับแล้วก็มันเปิดมันหารหนึ่งครั้งด้วยเมตรคือ length นะครับแล้วก็เซกก็คือ timeก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะครับผมข้อที่2ผ่านไปครับข้อที่2ผ่านไปต่อมาข้อที่3ครับข้อที่3นะครับก็คือเขาจะให้ J เนี่ยนะครับเป็นจำนวน primary dimension ที่ไม่ซ้ำกันนะครับให้ J เป็นจำนวน primary dimension ที่ไม่ซ้ำกันก็คือตอนเนี้ยโอเคเราสมมติว่าเรามี L อยู่หลายตัวนะครับเรานับเป็น1เนี่ย L มีกี่ตัวไม่รู้นับเป็น1นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยปุ๊บนะครับมันยังไงมันก็มีแค่ MLT ถูกป่ะยังไงก็มีแค่ MLT ไม่เพราะว่ามันซ้ํากันกี่ตัวไม่รู้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันใช้ MLT ครบเลยถูกมั้ยครับถ้าบางข้อมันมีแค่ M กับ L
นะครับมันก็จะนับไปได้2ถูกไหมตัว J นะดังนั้นของข้อนี้มันครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะบอกว่านะครับจำนวนเนาะ primary ตัว primary dimension นะครับนะครับ primary dimension นะครับj เนี่ยนะครับเขาจะใช้ตั้งเป็นตัวแปร j นะครับพารามิเตอร์ j เท่ากับ3นะครับ3คืออะไรนะครับ3ก็คือ m l นะครับ m l แล้วก็ t ครับ3ตัวตัวทั่วไปมันก็จะ3ตัวแบบนี้แหละนะครับถ้าโจทย์มันมีหน่วยครบนะครับทั้ง3 primary dimension j ก็จะมีค่าเป็น3นะครับอ่ะแล้วก็คือสเต็ปที่3เนี่ยมันไม่ได้ให้เราแค่ระบุ j ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาต้องการให้เราสร้างจำนวนของกลุ่มไร้หน่วยนะครับจำนวนของกลุ่มไร้หน่วยที่เกิดขึ้นในปัญหาข้อนี้นะครับซึ่งคำนวณได้จาก n ลบ j นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นจำนวนนะครับจำนวนพี่จะเรียกมันว่าคือจริงๆมัน dimensionless group นั่นแหละนะแต่ว่าจริงๆมันก็คือจำนวนของ pi groupเพราะเขาจะเรียก dimensionless group ว่าเป็น pi group นะครับใช้เป็นตัว k เนาะ k เท่ากับ n ลบ j n ก็คือดูจากสเต็ปที่1สิ n เท่ากับ5นะครับ j ก็คือข้างบนเองเนาะ3นะครับเท่ากับ2นะครับ2เนี่ยนะครับก็จะมีจำนวนของกลุ่มไร้หน่วยเนี่ยนะครับเท่ากับ2กลุ่มนะครับแล้วเราก็เคยคุยแล้วว่าจำนวนของกลุ่มไร้หน่วยเนี่ยเขาจะใช้คำว่า pi แสดงว่ามันจะมี pi อยู่2ตัวอ่ะกลุ่มที่1เขาจะเป็น pi ห้อย1นะครับและกลุ่มที่2นะครับก็คือจะเป็น pi ห้อย2มันจะมี pi 1 pi 2เนี่ยถ้าเราคำนวณไปได้คือจบนะครับข้อนี้คือจบเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เราทำ dimensionless group ใช่ไหมครับซึ่งจาก Buckingham Pi Theorem เนี่ยมันบอกว่ามันจะมี2ตัวเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับสเต็ปที่4อันนี้เรายังไม่ได้หา Pi group นะอย่างที่บอกว่าสเต็ปแรกๆเนี่ยเราแค่เหมือนกับเป็นการหาจำนวนของมันเฉยๆนะครับยังไม่ได้ทำการคำนวณเลยว่าแบบ Pi group มันมีตัวแปรอะไรอยู่บ้างใช่ไหมครับสเต็ปที่4นะครับก็คือให้เราเลือกครับ repeating parameter มา J ตัวนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นทฤษฎีที่บักกิงแฮมมันเป็นคนคิดขึ้นมานะครับแล้วมันก็เวิร์กอยู่ประมาณนึงแต่มันก็มีบั๊กมีอะไรนะครับซึ่งเราต้องทำโจทย์เยอะอันนี้มันไม่ได้เป็นตรงไปตรงมามันจะมีบั๊กด้วยนิดหน่อยนะครับอ่ะก็คือสเต็ปที่4ก็คือเลือก repeating parameter มา J ตัวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ repeating parameter ก็คือตัวแปรที่ตัวนี้นะครับตัวเลือก repeating parameter คือตรงเนี้ยมันมีข้อแม้ด้วยนะว่า repeating เลือก repeating parameter นะครับดูนะมา J ตัวนะครับจากอะไรนี่สำคัญมากนะจาก independent variable คืออะไรครับก็คือตัวแปรที่ไม่ใช่เป็นตัวแปรหลักของโจทย์อะ independent variable คือตัวแปรต้นก็คือฝั่งนี้เราจะต้องเลือกสิ่งที่เรียกว่า repeating parameter มาจากตัวนี้ก็คือพูดง่ายห้ามเลือกตัวแปรตามห้ามเลือก dependentเราต้องเลือกนะครับตัวซ้ำมาจาก v d rho mu เท่านั้นโอเคนะอันนี้สำคัญมากนะดอกจันตรงนี้หน่อยห้ามเอา f นะครับห้ามเอาแรงมาคิดนะครับเพราะแรงเป็นตัวแปรตามโอเคนะครับให้ได้ไพคือเลือกมา3ตัวนะครับเลือกมา3ตัวให้ได้หน่วยครบตรงนี้จะงงนิดนึงนะโอเคตอนนี้เรามี primary dimension ก็คือ mlt ให้เราเลือกตัวเลือก4ตัวเนี้ยเลือกมา3ตัว3ตัวก็คือเลือกตามจำนวน J เลือกมา3ตัวให้หน่วยตรงเนี้ยตัวแปรที่เลือก3ตัวเนี่ยมันจะต้องหน่วยออกมาเป็น MLT ครบโอเคนะครับหน่วยออกมาเป็น MLT ครบมันเลือกแต่ห้ามซ้ำกันเป๊ะๆนะครับห้ามซ้ำกันเป๊ะๆนะครับแต่เลือกยังไงก็ได้ให้มันได้ MLT ครบแบบที่แต่ละตัวมีหน่วยไม่เท่ากันโอเคนะครับอ่ะซึ่งตรงเนี้ยโอเคเลือกให้ครบใช่ไหมปึ๊บๆๆโดยทั่วไปนะครับ
โดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราในโจทย์นะครับตัวแปรต้นในโจทย์เนี่ยมันมี low dv ให้เราเลือก low dv เลยนะครับมันจะสะดวกมากๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟอร์มเป็น Reno number ได้โอเคนะครับงั้นตรงนี้นะครับเราจะเลือกพี่จะเลือกนะครับสิ่งที่เรียกว่า repeating นะครับก็คือตัวแปรที่แบบหน่วยมันซ้ำกันแบบครบนะพารามิเตอร์นะครับนะครับมาเป็น low v เราก็ดีครับนะครับลองดูว่าหน่วยมันครบไหมนะ low v เราก็ดีนะครับอ่ะอันนี้หน่วย ml อันนี้หน่วย l อันนี้หน่วย lt พี่ไม่สนใจยกกำลังนะอันนี้ ml อันนี้ l อันนี้ lt ครบเลยถูกไหมครับ3ตัวนี้โทษเขียนผิด low vd โอเคก็ตรงนี้แหละเนาะเนี่ยครับมันครบเลยโอเคนะครับเนี่ยถ้ามี low vd ให้เลือก low vd นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะประกอบร่างเป็น Reno number Reno number คือ low vd ส่วน mu นะครับคือใครยังไม่เคยได้ยิน Reno number เนี่ยนะครับบอกเลยว่า Reno number เป็นตัวไร้หน่วยตัวหนึ่งนะครับที่ใช้แทบจะทุกข้อในวิชาฟลูอิดแมคานิกต่อจากนี้เลยนะครับอ่ะเนี่ยครบเลยนะครับ mlt นะครับโอเคนะถือจะไม่เลือก low vd ก็ได้นะครับจริงๆมันก็ไม่ผิดอะไรนะถ้าเราจะเลือก3ตัวนี้ก็ไม่ผิดโอเคนะก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่สมมติว่าตรงนี้มันมี l ขึ้นมาแล้ว l หน่วยเมตรอันนี้ก็จะเป็นหน่วย l เราจะไม่เลือก2ตัวนี้เป็น repeating เพราะว่า d กับ l มันมีหน่วยเดียวกันเป๊ะนะครับอย่างนี้ก็จะไม่เอาแต่ที่บอกเวลาที่เรามี low vd เชื่อเถอะครับเลือก low vd เลยนะครับอันนี้โน้ตทิกไว้หน่อยครับเทคนิคก็คือเทคนิคนะครับหากในโจทย์มีนะครับมีเนี่ยคือหมายถึงมีตัวแปรต้นนะมี low vd นะครับให้เลือก low vd เสมอครับในขั้นตอนนี้3ตัวนี้เสมอครับแล้วพอมันเป็นพอเราคำนวณพายกรุ๊ปออกมาเนี่ยมันจะได้ Reno number มา1กรุ๊ปแล้วเลขโน้ตเบอร์ก็เอาไปใช้ต่อง่ายครับนะครับโอเคนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันคือเพราะว่า j เท่ากับ3นะถึงเลือก3ตัวแต่ j มันก็มักจะเป็น3ตลอดเลยเนาะเพราะว่ามันก็ต้องปกติแล้วหน่วยที่เราวิเคราะห์นะครับมันจะต้องครบ3ตัวนั่นแหละนะครับมันมีน้อยมากที่แบบมันไม่ซับซ้อนถึงขนาดไม่เกิด3ตัวนะปกติมันก็เกิด MLT ครบอยู่ละนะครับโอเคนะครับสเต็ปที่5ครับอันนี้จะต้องออกแรงคำนวณกันเบาๆนะครับสเต็ปที่5เนี่ยก็คือโอเคเรารู้แล้วนะครับว่าโอเคมันมีต้องคำนวณพายออกมา2ตัวคือพาย1กับพาย2โอเคนะครับแล้วเราก็จะต้องนะครับแล้วเราก็จะต้องใช้ repeating parameter มาประกอบนะครับพายพวกนี้ด้วยนะครับคือแล้วจะสเต็ปที่5เนี่ยสร้างเราจะต้องสร้างกลุ่มของตัวไร้หน่วยนะครับมาจำนวน k นะครับก็คือจำนวน2เนี่ยเราจะสร้างยังไงนะครับจะสร้างยังไงนะครับมาดูนะครับพายกรุ๊ปเนี่ยนะครับพายกรุ๊ปเนี่ยมันจะเกิดมันจะเป็นอย่างนี้เวลาที่สร้างพายกรุ๊ปนะเดี๋ยวพี่โน้ตได้ก่อนนะเป้าหมายของเราก็คือว่าเรามีพาย1กับมีพาย2ใช่มั้ยนะครับพาย1เนี่ยนะครับมันจะต้องสัมพันธ์กับตัวแปรตามหรือว่า dependent variable นะครับเท่านั้นส่วนตัวอื่นเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับตัวนี้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยตัวหลักก็คือเราต้องการสิ่งที่เรียกว่า drag force หรือว่า fd นี่คือจุดประสงค์ของการทดลองครั้งนี้และจุดประสงค์การสร้างตัว pie group อันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเลข1เนี่ยจำไว้เลยนะครับเลข1เนี่ยนะตัวนี้นะเลข1ตัวเนี้ยจะขึ้นกับนะ pie ตัวนี้นะครับจะขึ้นกับตัวแปรตามเสมอครับแปรผ่านตามตัวแปรตามเสมอครับโอเคนะครับและเขาจะเขียนเป็นฟังก์ชันของพาย2แบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับตัวเนี้ยตัวพายอื่นๆเนี่ยนะครับพายอื่นตัวเนี้ยนะครับมันจะมีกี่ตัวก็ได้นะครับแต่โจทย์ข้อนี้คำนวณมาแล้วมันจะได้แค่อีกแค่พาย1ก็คือพาย2นะครับ
รงนี้นะครับจะแปรผันแปรผันนะเครื่องหมายนี่คือแปรผันนะครับตามตัวแปรต้นโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก่อนนะครับโจทย์ของเราก่อนก็คืออันนี้จะขึ้นกับตัว FD ส่วนตรงนี้จะไม่ขึ้นกับ FD ละจะไปขึ้นกับตัวแปรต้นตัวอื่นๆนะครับอ่ะโอเคพี่จะหาอันแรกครับพาย1พี่จะหาอันที่1ครับนะครับหาพาย1นะครับซึ่งพาย1เนี่ยมันคือพายกรุ๊ปสำหรับ dependent variable นะหรือว่าตัวแปรตามนะครับขอใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับก็คือจะเป็นพายกรุ๊ปก็คือมันจะต้องขึ้นกับ FD นั่นแหละนะสำหรับคือพาย1จะต้องยึดให้เป็นสำหรับ dependent เท่านั้นเลยนะส่วนพายอื่นๆสมมติว่าข้อนี้ k มีค่าเป็น8นะพาย1ก็จะเป็นขึ้นกับตัว dependentนะครับพาย2ถึงพาย8ก็จะไม่ขึ้นกับ dependent ก็คือขึ้นกับ independent อย่างเดียวอย่างนี้เนาะนะครับวิธีการหาก็คือว่านะครับอย่างนี้เขาจะทำอย่างนี้นะทุกคนก็คือโอเคพาย1ถ้าพาย1จะเท่ากับอะไรนะครับแน่นอนแหละมันขึ้นกับตัวแปรตามตัวแปรตามก็คือ fd นะครับแล้วก็คำว่า repeating parameter เนี่ยก็คือ low vd เนี่ยแหละนะครับตัว low vd เนี่ยแหละนะครับจะใช้ในการเอามาค้นหากลุ่มไร้หน่วยที่เกี่ยวข้องกับ fd นะครับถ้ามี fd อยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะเอา low vd เนี่ยนะครับเพราะว่า low vd มันมี primary dimension ครบถูกไหมงั้นมันก็จะน่าจะแก้สมการพอที่จะแก้สมการนะครับเพื่อที่จะค้นหาว่ามันจะต้องมีเลขชี้กำลังของแต่ละตัวเท่าไหร่เพื่อจะให้หน่วยมันหักล้างกันพอดีนะครับงั้นตรงนี้จะเป็น low คูณด้วย v คือเราจะเอา repeating มันว่าซ้ำใช่ไหม repeating เนี่ยมันจะเอามาซ้ำกับทุกๆพายเพื่อที่จะค้นหาตัวเลขชี้กำลังที่จะให้ไม่มีหน่วยนะครับเดี๋ยวลองทำดูจะเข้าใจนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเคยตั้งอย่างนี้นะคือพาย1จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยยังไงก็ตามเนี่ยนะครับมันต้องมีหน่วยแน่นอนถูกไหมมันจะไม่มีหน่วยได้ไงนะครับเอา f มาคูณ low มาคูณ v มาคูณ d มันยังไงมันก็ต้องมีหน่วยแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำการติดให้แต่ละตัวเนี่ยนะครับมันมีเลขชี้กำลังนะครับมีเลขชี้กำลังที่เป็นตัวแปรครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวกำลัง a ยกกำลัง b นะครับเดี๋ยวเนื่องจากว่าไอ้ตัวนี้มันตัว f ตัวนี้มันเป็นตัวแปรที่เราต้องการนะครับให้มันเกี่ยวข้องกับพาย1อยู่แล้วนะครับให้เราจะติดตัวแปร a b c ไว้ตรงนี้ a b c เป็นตัวแปรที่เป็นเลขชี้กำลังเราหน้าที่ของเราก็คือเราจะสร้างทำให้ตัวนี้ไม่มีหน่วยใช่ไหมซึ่งตอนแรกมันมีหน่วยอยู่แล้วนะครับเอา f มาคูณ low มาคูณ v คูณดูดีมาคูณ d มันมีหน่วยอยู่แล้วยังไงหน่วยก็ไม่ตัดกันหมดเราก็เลยทำการเสกตัวแปรขึ้นมาเป็นเลขชี้กำลังแล้วเราจะแก้หาค่า a b c ที่ทำให้สุดท้ายแล้ว3 4ตัวนี้คูณกันมันจะไม่มีหน่วยถูกไหมครับเน้นนะเดี๋ยวอย่างแรกนะครับน้องอาจจะสับสนตรงนี้ให้เน้นนะครับว่าตัวนี้มันคือการเอา repeating มาใช้นะเนี่ยเอา repeating parameter มาใช้นะแล้วจะมี low vd อย่างเงี้ยทุกพายเพราะว่าเราเลือกแล้วว่าจะเอาอีตัวนี้มาซ้ำและอีตัวนี้มันมีหน่วย MLT ครบดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างความเป็นไปได้ที่จะคำนวณตัวไร้หน่วยมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่ามันมีหน่วยครบนะครับเราจะหาค่า A B C ยังไงล่ะที่จะทำให้ไม่มีหน่วยนะครับตอนนี้เราใช้ระบบ primary dimension ถูกไหมนะครับก็คือโอเคคือเราตั้งคือตอนนี้เราตั้งใจว่ามันจะไม่มีหน่วยไม่มีหน่วยแสดงว่าในระบบ MLT ของเราเนี่ยพายตัวนี้ต้องมีหน่วย M เป็นกลางศูนย์ก็คือไม่มีหน่วยนะครับ L ก็ต้องกำลังศูนย์ก็คือไม่มีหน่วย T ก็ต้องกำลังศูนย์ก็คือไม่มีหน่วยถูกไหมครับโอเคไหมส่วนฝั่งขวานะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ย F ของเราเนี่ยคือ F ของเรามันคือ MLT กำลังลบ2นะครับ F ของเราก็คือ MLT กำลังลบ2โอเคนะครับส่วน low นะครับlow ของเราคือ Mนะครับ ml กำลังลบ3นะครับแต่ว่า
โลเนี่ยนะครับเรามันยกกำลังตัวแปร A อยู่เดี๋ยวเราจะแก้หาตัวแปร A นั่นแหละนะครับแล้วก็เขียน A ไปก่อน V นะครับ V เนี่ยมีหน่วยเป็นหน่วยที่เป็น primary นะครับเป็น LT กำลังลบ1นะครับแต่ว่ามันยกกำลังอะไรอยู่มันยกกำลังตัวแปร B อยู่ABC จะต้องโดนแก้นะครับเดี๋ยวจะแก้ไงเดี๋ยวว่ากันนะครับแล้วก็ตัว D นะครับตัว D นี่ง่ายเลยครับมีหน่วยมันเป็นเล็งอยู่แล้วล่ะนะครับหน่วยเมตรแต่มันยกกำลังอะไรอยู่ครับเราให้มันเป็นยกกำลังตัวแปร C อยู่เข้าใจไหมโอเคนะครับเราจะแก้ยังไงทุกคนเราจะแก้ยังไงนะครับคือโอเคเดี๋ยวเราทำให้เรื่องมันง่ายขึ้นนะก็คือฝั่งนี้มันมี m กำลัง0 l กำลัง0 t กำลัง0อยู่แล้วเราจะหาค่า a b c เนี่ยที่ทำให้หน่วยนะครับในเนี้ยของ m l t ฝั่งนี้มันมีค่าเป็น0เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการรวมเลขชี้กำลังของแต่ละตัวก่อน m อ่ะดูที่ตัว m เนี่ยมันยกกำลังอะไรบ้างนะครับเลขฐานของเลขชี้กำลังเหมือนกันเนี่ยเราจะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันถูกไหมนะครับ m ตัวนี้คือกำลัง1นะครับ m ตัวนี้มันกำลัง1คูณ a ก็คือกำลัง a เลขชี้กำลังเวลาฐานเหมือนกันเราจะเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับงั้นตรงนี้จะเป็นการบวก a ถูกไหมครับอ่ะเพราะว่า a ตัวนี้มันกระจายกำลังมากลายเป็น m กำลัง a ถูกไหม m กำลัง a ก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกับตัวนี้เพราะมันคูณกันนะครับมันมีแค่นี้เนาะมันมีแค่นี้สำหรับ m นะครับต่อมาสำหรับ l ตัวที่2 l นะครับ l ที่พี่ชี้อยู่เนี่ยมันกำลัง1นะครับส่วน l ตรงนี้กำลังลบ3นะครับแต่ว่าพอมันครอบกำลัง a มันกลายเป็นลบ 3a นะครับแล้วก็ l ตัวนี้นะครับตอนแรกมันกำลังลบ1ตอนนี้กำลัง1นี่กำลัง1นะครับแล้วก็กระจาย b เข้ามาก็เป็นกำลัง b แล้วก็เอาพอมันคูณกันก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับฝั่งนี้มี l ไหมมีเหมือนกันนะครับก็ l กำลัง4เลยตรงนี้ก็บวก4เข้าไปนะครับm l แล้วก็ t ครับ t ตรงที่กำลังลบ2 t กำลังลบ2นะครับผม t ตอนนี้ไม่มี t ตรงที่ t กำลังตอนแรกลบ1นะครับมันครอบกำลัง b อยู่ก็เป็นกำลังลบ b นะครับตัวนี้ไม่มี t ก็จะมีแค่นี้นะครับทีนี้น้องลองสังเกตดูครับว่าถ้าสมมุติว่าสมการนี้มันเท่ากันนะครับถ้าสมการนี้มันเท่ากันเนี่ยนะครับเราจะหาค่า a b c ที่เป็นจริงได้ยังไงนะครับลองดูนะครับไม่ยากเลยก็คือเราจะให้ศูนย์เนี่ยนะครับเลขเอาตั้งสมการของเลขชี้กำลังเนี่ยเอามาสร้างระบบสมการนะครับศูนย์เท่ากับ1บวก a ศูนย์เท่ากับ1บวก a ก็แสดงว่า a เท่ากับลบ1ถูกไหมเอาลบ1มาแทนเนี่ยชัดเจนเลย a ต้องเท่ากับลบ1แน่นอนมันถึงทำให้หน่วยของ m เนี่ยมันมีค่าเป็นศูนย์เท่ากันนะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือจับ0เท่ากับก้อนนี้เพื่อจะแก้หาค่า ABC นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ0มาเท่ากับก้อนนี้นะครับเราจะนี่ครับ3สมการ3ตัวแปรมันควรจะแก้หา ABC ได้อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นคือเราต้องซีเควนซ์ให้มันฉลาดหน่อยนะครับตัวที่มันมีปัญหามากๆเนี่ยเอาไว้ทีหลังอย่างเช่นตัวสัมประสิทธิ์เนี่ยตัวแปร4ตัวแปรที่พี่ไฮไลท์สีส้มเนี่ยนะครับโอ้โหตัวแปร ABC ติดครบเลยนะครับดังนั้นเทคนิคก็คือว่าเราจะพี่มักจะเรียงอย่างนี้พี่มักจะเรียงจากตัวที่มันแก้ง่ายๆก่อนนะครับพี่มักจะเรียงเป็น m แล้วก็ t แล้วก็ l ครับมันมักจะหลุดเสมอนะครับหลุดแบบที่ไม่ต้องนะครับติดสมการนี้แล้วกลับขึ้นไปแทนนะครับเพราะว่าพี่จะเอาสิ่งที่ง่ายมาจนถ้าพี่เอาพี่ตั้งสมการเลขชี้กำลังของ m ใช่ไหมนะครับพี่ก็จะได้ a มาพี่เอาตั้งสมการเลขชี้กำลังของ t พี่ก็จะได้ b มาพอได้ a b มาเสร็จปุ๊บพี่ก็เอาสมการของ l เพื่อจะไปหา c ที่เหลือใช่ไหมครับโอเคงั้นจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับก็คือจะเป็นสมการของ m นะครับก็คือ0เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ1บวก a ใช่ไหมโอเคนะครับงั้น a เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ1ต่อมานะครับเรียงไม่เราไม่ได้เรียง mlt นะเพราะว่า l แม่งปัญหามันเยอะนะครับงั้นเราเอา m แล้วก็ขอ t ก่อนแล้วกันนะครับจำไว้นะครับมันเป็นเทคนิคนะก็คือให้เราเรียง mtl นะครับจะง่ายกว่าเสมอนะครับตรงนี้จะเป็นนะครับt ก็คือกำลัง0ฝั่งนี้กำลังลบ2ลบ b ใช่ไหมฮะก็เป็น0ลบ2ลบ b นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย b จะมีค่าเท่ากับ b จะมีค่าเท่ากับลบ2โอเคนะครับส่วน l นะครับตัวสุดท้ายนะครับ l ตัวสุดท้ายนะครับ l เนี่ยนะครับโอ้มันดูลำบากเนาะ0นะครับเท่ากับที่อะไรสีส้ม0เท่ากับ1นะครับแล้วก็ลบด้วย
3a นะครับแล้วก็บวก b แล้วก็บวก c ใช่ไหมนะครับแต่ว่าเรารู้ a กับ b แล้วไงเนาะเรารู้ a แล้วนะครับ a เนี่ยคือลบ1ส่วน b เนี่ยคือลบ2โอเคถ้าอย่างเงี้ยนะครับปัญหาก็จบเลยก็คือเราก็จะติดแค่ตัวแปรเดียวก็คือ c ถูกไหมฮะตรงนี้ c นะครับก็จะได้ออกมาเป็นลบ2นะครับลองแก้ดูโอเคนะครับพอเราหามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะทุกคนเนี่ยเรารู้แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับ a จริงๆเนี่ยที่จะทำให้พาย1เนี่ยแล้วที่มี fd อยู่ในนั้นนะครับมันจะไม่มีหน่วยเราก็ต้องแทน a เป็นลบ1นะครับแทน b เนี่ยเป็นลบ2แทน c เป็นลบ2นะครับเราจะได้พาย1ที่แน่นอนเลยครับมันต้องไม่มีหน่วยเพราะเราแก้สมการมากับมือครับเพราะฉะนั้นนะครับพาย1นะครับที่ขึ้นกับ dependent variable เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ fd นะครับแล้วก็อี3ตัวเนี้ยมันกำลังติดลบหมดเลยงั้นเขียนให้มันสวยๆก็คือเอาแม่งลงมาข้างล่างนั่นแหละอันแรกก็คือ low นะครับ low เนี่ยนะครับมันยกกำลัง a อยู่a คือลบ1นะครับ a คือลบ1ดังนั้นโลก็คือก็คือ1ส่วนโลใช่ไหมก็คือ1ส่วนโลนะครับอ่ะต่อมา v กำลัง b ใช่ไหมครับ v กำลัง b แต่ว่า b มันลบ2นะครับอ่ะลงมาเป็นตัวส่วนเลยก็คือจะเป็น v กำลัง2ครับ v กำลัง2ครับอันนี้กำลัง1นะไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับต่อมานะครับตัว d นะครับตัว d ก็โดนกำลังลบ2เหมือนกันก็แสดงว่าพอมันลงมาเป็นตัวส่วนเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็น d เนี่ยนะครับยกกำลัง2โอเคนะครับและนี่ครับคือโฉมหน้าของไพ่ตัวแรกนะครับที่ไพ่ตัวแรกโดนบังคับว่าจะต้องขึ้นกับตัวแปรที่โจทย์ต้องการก็คือจะต้องขึ้นกับ fd เท่านั้นนะครับอ่ะต่อมานะครับทำนองเดียวกันถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราลองพอดคลิปนี้แล้วเราลองทำไพ่2ดูพี่เชื่อว่าทุกคนทำได้นะครับไพ่2เนี่ยนะครับมันก็จะมีหัวข้อที่คล้ายๆกันนะครับแต่แตกต่างกันเดี๋ยวลองไปดูนะครับดูนะก็คือไพ่2เนี่ยนะครับไพ่2มันจะต้องเป็นไพ่ที่ไม่ขึ้นกับตัว dependent ละมันจะต้องเป็น independent ถูกไหมจะต้องขึ้นกับ independentนะครับ independent variable เท่านั้นนะครับเท่านั้นซึ่งมันจะเป็นไพ่2เนี่ยนะครับจะต้องเท่ากับอะไรครับอ่ะต้องเท่ากับอะไรเมื่อกี้เราเลือกอะไรมาแล้วอ่ะทุกคนตั้งใจดีนะเมื่อกี้เราเลือก repeating เป็นใครมาเป็น low vd เป็น low เป็น v เป็น d เราเลือก repeating มาตรงนี้แสดงว่าไพ่2เนี่ยตัวที่จะไม่ใช่ repeating เนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวละก็คือตัว mu เนี่ยจะถูกใส่เข้ามาในตำแหน่งนี้เพื่อจะคูณกับ repeating parameter แล้วเกิดเป็น pi 2เอาใหม่นะ repeating parameter มันถูกเลือกไปเป็นตรงนี้แล้วถูกไหมดังนั้นตรงเนี้ยของ pi 2เนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นอะไรเป็น mu เราจะคือ repeating จะไม่เอามาซ้ำแล้วเพราะมันมีอยู่ในสมการอยู่แล้วเข้าใจป่ะอ่ะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเหลือใครครับมันเหลือมิวตัวเดียวโอเคไหมมันเหลือมิวตัวเดียวครับในขณะเดียวกันพี่บอกแล้วว่า repeating parameter เนี่ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันเหมือนกันทุกข้อมันถึงตั้งชื่อว่าเป็น repeat ไง repeat แปลว่าซ้ำถูกไหมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเหมือนกันทุกข้อนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปถ้าเป็น pi 1ตรงนี้จำเป็นต้องเป็น fd แต่ถ้าตรงนี้เป็น pi 2หรือ3หรือ4หรือ5อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะต้องเป็นตัวที่เหลือของตรงนี้ที่ไม่รวม repeating parameter โอเคไหมครับตอนนี้มันเหลือแค่ mu มันอย่างนี้นะครับโอเคเราก็ทำเหมือนเดิมครับ a b c นะครับเราก็จะถูกแก้ออกมาเพื่อให้มันไม่มีหน่วยการที่จะไม่มีหน่วยเนี่ยนะครับแสดงว่าอีฝั่งซ้ายเนี่ยก็ต้องเหมือนเดิมถูกไหมนะครับอีฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็ต้องเป็นระบบมัน primary ถูกไหมก็เป็น m กำลัง0 l กำลัง0นะครับ t กำลัง0โอเคนะครับส่วนมิวเนี่ยนะครับก็ไปดูนะครับหน่วยของมิวคืออะไร m l กำลังลบ1 t กำลังลบ1ถูกไหมครับ l กำลังลบ1 t กำลังลบ1นะครับ
แล้วก็โลตรงนี้เหมือนกันเหมือนกันแบบพี่ก๊อปมาให้ดูได้เลยนะเนี่ยไอเนี้ยมันเหมือนกันเลยเพราะว่าตัว repeating parameter เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นไทม์ไหนก็ตามงั้นแสดงว่าไอโซนเนี้ยนะครับโซนเนี้ยมันจะมีหน่วยนะครับที่เหมือนกันนะครับเลขชี้กำลัง A B C ก็เป็นอันโนนของอีกอันนึงถูกปะเออเราจะน้องอาจจะแบบเฮ้ยเราใช้ A B C ตรงไหมไปแล้วเราเอา K safe ไหม C D D E F ไหมอะไรเงี้ยเออแต่พี่ที่เก็บมานั่งอะไรแบบนั้นนะพี่ก็ใช้ตัวเดียวกันไปเลยเพราะพี่ถือว่า A B C ของตรงนี้กับ A B C ของที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เข้าใจได้ว่ามันคนละตัวกันนะโอเคนะครับงั้นตรงนี้ก่อนที่เราจะไปตั้งสมการเพื่อจะเอาเลขชี้กำลังเนี่ยนะครับมาเท่ากันใช่ไหมเราก็ต้องทำการรวมก่อนนะครับตัว m m ตัวนี้นะครับที่พี่ชี้ไปใน m กำลัง1นะครับตรงนี้จะเป็น1ตรงนี้จะเป็น1นะครับตรงนี้มี m เหมือนกันตรงนี้ m กำลัง1ข้อพลัง a ก็กลายเป็น a นะครับเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับ m ไม่มี m ละนะครับต่อมา l นะครับ l เนี่ยนะครับที่พี่ชี้ l กำลังลบ1นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ l มันกำลังลบ3แต่มันครอบ a อยู่ก็เป็นกำลังลบ 3a นะครับแล้วก็มี l อีกไหมนี่เป็น l กำลัง b เห็นไหม l มันชอบมีปัญหาตลอดเลยดูตัวแปรมาดินะครับเนี่ย l ยกกระจายเข้ามาก็เป็นกำลัง b แล้วก็บวกด้วยกำลัง c อีกโอ้โหยาวมากนะครับส่วน t นะครับt ดูสิ t ตรงนี้นะครับกำลังลบ1ตรงนี้ไม่มี t นะตรงนี้มี t กำลังลบ1ครอบกำลัง b ก็เป็นกำลังลบ bใช่ไหมฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไม่มีทีละนะครับเห็นไหมฮะสังเกตดูนะครับว่าเราจะถ้าเราใช้ซีเควนซ์ที่พี่บอกอ่ะก็คือ MTL ในการแก้หาค่าตัวแปร ABC อ่ะครับมันมักจะไม่มีปัญหาเนาะนะครับแต่ถ้าเราเอา M แล้วก็มา L เนี่ย L จะมีปัญหาตลอดเลยครับโอเคดังนั้นเนี่ยนะครับเห็นไหมซีเควนซ์เดียวกันเลยนะครับซีเควนซ์เดียวกันเลยนะครับเพื่อที่จะสะดวกต่อการแก้นะครับพี่จะเรียง m มาก่อนนะครับ m เนี่ยนะครับฝั่งซ้ายกำลัง0นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เท่ากับ1บวก a นะครับเราจะแก้นะครับ a ออกมาเนี่ยนะครับเท่ากับลบ1นะครับแล้วก็ t ก่อนละกันนะ t นะครับก็คือโทษนะครับตรงนี้ต้องกำลัง0เนาะจุ๊บจุ๊บโอเคโอ้เขียนผิดmlt โอเคนะครับตรงนี้นะครับกำลัง0ครับฝั่งนี้ก็เป็นลบ1ลบ b เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ b จะมีค่าเท่ากับลบ1แล้วก็ l ตัวสุดท้ายครับตัวปัญหานะครับโอ้โหดูกำลังของมันนะครับลบ1ลบ 3a บวก b บวก cนะครับเราก็แทนตัวที่เรารู้ไปนะครับแทนตัวที่เรารู้ไปเรารู้อะไรบ้างเรารู้ a นะครับ a ตัวนี้คือลบ1นะครับ b คือลบ1นะครับเห็นไหมครับก็จะติด c แค่ตัวเดียวนะครับเราก็โซหา c ได้นะครับไม่ยากเนาะ c นะครับขออนุญาตคิดเลขให้เนาะจะมีค่าเท่ากับลบ1ฮะพอเราได้ตัวแปร a b c มาละนะครับก็คือเท่าไหร่ลบ1ลบ1แล้วก็ลบ1แสดงว่าอีก้อนนี้มันจะลงไปอยู่เป็นตัวส่วนหมดเลยครับเพราะว่ามันกำลังลบ1พอกำลังลบ1ปุ๊บก็ลงมาเป็นส่วนลงมาเป็นตัวส่วนลงมาเป็นตัวส่วนหมดเลยนะครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็นไพ2เนาะนะครับไพ2นะครับจะมีค่าเท่ากับมิวแล้วก็หารด้วยนะครับหารด้วยโล v d นะครับทุกตัวพอลงมาเป็นตัวส่วนก็จะเป็นกำลังบวก1หมดโอเคนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในวงการฟลูอิดเขาจะรู้กันว่าโอเคอันนี้อย่างแรกเลยนะมันไม่มีหน่วยชัวร์ๆถูกไหม 100% ไม่มีหน่วยนะครับเพราะว่าถ้าเราแทนตัวนี้กลับเข้าไปตรงนี้มันจะได้หน่วยออกมาเป็น m กำลัง0 l กำลัง0 t กำลัง0ไพ่มานี่เดนเมนชั่นไม่ปรากฏหน่วยสักตัวนึงนะครับตัดกันเกลี้ยงเลยนะครับแล้วใครที่อยู่ในวงการฟลูอิดแมคานิกเราจะรู้ดีว่าเนี่ยมันคือส่วนกลับของอะไรของเรโนนัมเบอร์เรโนนัมเบอร์เนี่ยนะครับเรโนนัมเบอร์เนี่ยมันจะมีเรโนนัมเบอร์นะนะครับเดี๋ยวต่อไปจะคุ้นเคยกับตัวนี้มากนะครับเท่ากับโล VD ส่วนด้วยมิวเฮ้ยแม่งส่วนกลับกันว่ะทีนี้ต่อไปเราจะเอาตัวนี้มาใช้งานเวลาใช้งานแล้วใช้มันใช้งานแบบที่เป็นกลุ่มไร้หน่วยที่มันเป็นเวลโนนอ่ะก็คือตัวที่เขารู้จักกันแพร่หลายเนี่ยมันจะใช้งานง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าตัวนี้ไม่มีหน่วยคิดตามนะ
ถ้าตัวนี้ไม่มีหน่วยพี่จุรู้ว่าถ้ากลับเศษเป็นส่วนมันจะเกิดเดโนนัมเบอร์ซึ่งมันก็คงจะไม่มีหน่วยเหมือนกันถูกไหมครับถ้าตัวนี้ไม่มีหน่วยกลับเศษเป็นส่วนก็ไม่มีหน่วยดังนั้นเนี่ยเวลาเป็นแบบนี้นะครับพี่จุก็มักจะนะครับตั้งเป็นพายตัวใหม่ขึ้นมาดื้อเลยนะครับโอเคตัวนี้ไม่มีหน่วยส่วนกลับก็ไม่มีหน่วยเนาะพี่จะตั้งตรงนี้ว่าเป็นพาย2 modify แล้วกันนะครับนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ rho vd ส่วนด้วย mu โอเคนะครับ rho vd ส่วนด้วย mu ซึ่งมันจะเท่ากับ random number ครับไม่ต้องสนใจนะว่ามันเรียกว่า random number ยังไงนะครับแต่ว่าเอาไว้ว่าในแง่ของการใช้งานอย่างเช่นการเอาไปทำ similarity ต่อเนี่ยเขามักจะเอา random number มาเท่ากันโอเคนะครับซึ่งมันไม่มีผลอะไรนะพอจริงๆแล้วเราเอามาเท่ากันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น rho vd ส่วน mu หรือ mu ส่วน rho vd มันก็เท่ากันแล้วย้ายค่ามันเหมือนกันแต่ว่าพอมันใกล้เคียงกับตัวที่มันเป็น well known นะครับมันก็จะใช้งานได้ง่ายกว่าแค่นั้นเองครับเพราะว่ามันเป็น common use นะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เขาบอกว่าเป็นการเช็คหน่วยนะครับเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจริงๆอ่ะมันถูกแล้วแหละถ้าเราไม่คิดเลขอะไรผิดมันก็ต้องถูกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราจะทำการเช็คว่าหน่วยของตัวเนี้ยก็คือเราลองเช็คดูว่าเราลองแทนหน่วยตัวเนี้ยเข้าไปดูMLT เข้าไปดูแทนเข้าไปดูนะครับแทนค่าเข้าไปดูหน่วยจริงๆก็ได้นะกิโลกรัมอะไรเงี้ยแทนค่าไปดูสุดท้ายมันต้องตัดกันออกมาไม่มีหน่วยนะครับทั้งพาย1และพาย2นะอันนี้พี่ขอสคริปต์นะเพราะยังไงเราก็คิดเลขไม่ผิดอยู่ละนะครับงั้นพี่ขอเช็คแล้วกันว่าหน่วยมันออกมาเป็น1จริงหรือเปล่านะครับงั้นพี่ขอวาร์ปมาที่นี่เลยก็ได้นะครับก็คือขอเขียนความสัมพันธ์นะครับของพาย1ที่เป็นฟังก์ชันของพาย2นะครับเพราะอย่างเนี้ยเขาจะเรียกว่า functional relation ครับ functional relationfunctional relation นะครับก็คือพาย1นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันเป็นกลุ่มไร้หน่วยนะครับของตัวแปรตามก็คือ fd ถูกไหมเท่ากับฟังก์ชันของพาย2ที่เราหามาแต่ว่ามันบังเอิญมันเป็นพาย2 modify ถูกไหมเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยมัน random number เลยนี่หว่ามันกลับเศษเป็นส่วนมันเลยแล้วกันนะครับพอไปใช้งานจะได้ใช้งานง่ายโอเคตรงนี้ก็จะกลายเป็น fd พาย1เราไปลอกนะครับ fd ส่วนด้วยโล v กำลัง2 d กำลัง2นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือโล v d ส่วนมิวถามว่าไม่กลับเศษเป็นส่วนได้ไหมก็ถูกอยู่ดีนะครับไม่ผิดอะไรหรอกนะครับแต่หนังสือมันกลับเพราะว่าเฮ้ยมันคือเรียนนัมเบอร์เลยโอเคนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบนะครับก็คือจริงๆพาย1เท่ากับตัวนี้พาย2เท่ากับตัวนี้ก็ถือว่าตอบละนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาแบบสวยๆเนี่ยให้เราเขียนในรูปของ functional relation ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้จริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่อยากให้เราไปทำโจทย์ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า Buckingham Pi Theorem เนี่ยนะครับมันเป็นทฤษฎีที่มันมีบั๊กอยู่นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าเป็นทฤษฎีแบบซิมเพิลมากในการเอาตัวแปรหลายตัวมาทำให้ไม่มีหน่วยพอมันซิมเพิลมากๆเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็จะมีบั๊กอยู่บางกรณีนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีมีบั๊กก็คือแบบคิดไม่ได้บ้างคิดแล้วผิดบ้างอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องอาจจะให้เราช่วยไปทำโจทย์เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้ามีพอยต์ไหนยังไงเดี๋ยวโจทย์ข้อต่อไปเนี่ยก็จะเห็นบั๊กตัวหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ด้วยหลักการนี้นะครับมันทำให้คนเนี่ยนะครับคิดตัวไร้หน่วยออกมามากมายเลยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกอยู่ว่าคนที่คิดตัวไร้หน่วยขึ้นมาเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะไม่ใช้วิธีนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีคนที่ใช้วิธีต่างๆนะครับแล้วก็ไปสร้างกลุ่มไร้หน่วยขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยที่เราเรียกเรโนนัมเบอร์เนี่ยก็คือคนๆนึงที่คิดถ้าเราไปดูนะครับมันจะมีพายกรุ๊ปนะครับที่เรียกว่าอันโนนขอโทษเวลโนนนะครับก็คือตัวที่เราจะต้องรู้จักเนี่ยนะครับเชื่อไหมว่าถ้าเราเรียนจบปี4เนี่ยนะครับเราอาจจะเจอพวกนี้เกือบครบนะโอเคนะครับมันจะอยู่ในวิชาที่ทันเฟอร์อยู่ในวิชาอะไรตัวเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยจะเจอพวกนี้นะครับเกือบครบเลยนะพี่จะบอกให้เนี่ยพวกนี้คือไม่มีหน่วยสักตัวหนึ่งเลยนะครับมีชื่อของมันหมดเลยนะครับเนี่ยออยเลอร์นัมเบอร์เวลาที่เขาพูดเรียกว่านัมเบอร์นัมเบอร์เนี่ยก็คือกลุ่มไร้หน่วยหมดเลยนะครับอ่ะกราชอปนัมเบอร์นะครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในวิชาฮีททรานสเฟอร์นะครับอ่ะเนี่ยนะครับมีตัวไร้หน่วยปรากฏเต็มไปหมดนะครับเนี่ยมีตัวไร้หน่วยนะครับชื่อต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยมีเรไลนัมเบอร์มีนู่นมีนี่นะครับมีพอร์ทัลนัมเบอร์สโตกนัมเบอร์นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับเรโนนัมเบอร์ก็ต้องมีถูกไหมอยู่ไหนวะเรโนนัมเบอร์เรโนนัมเบอร์ไม่มีหรอมีสิเรโนนัมเบอร์ต้องมีสินี่ไงครับ
Reno Number เนี่ยอันเนี้ยคือตัวที่พี่บอกว่ามันเปลี่ยนได้ถูกไหมครับนี่ Low VD ส่วน Mu นะครับแล้วทุกๆ Number เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูดีๆเนี่ยมันมักจะเป็นอัตราส่วนของตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่น Reno Number ที่เราคิดมาเมื่อกี้เราไม่ได้สนใจเลยนะว่ามันเป็น Ratio ของอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆ Reno Number เนี่ยมันคือ Initial Force หารด้วย With Cost Forceนะครับซึ่งเป็น property ที่สำคัญเป็นตัวไร้หน่วยที่สำคัญที่สุดในวิชาฟูอิดเพราะมันได้รวมเอา property ของฟูอิดทั้งหมดเนี่ยนะครับ low property ทั้งหมดของฟูอิดรวมถึง dimension ทางกายภาพของวัตถุที่เราสนใจเนี่ยมารวมกันเป็นกลุ่มไร้หน่วยตัวนึงนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นตัวสำคัญมากเวลาที่เราเรียนบทหน้าใช่ไหมครับเป็นการไหลในท่ออย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่า Reno Number เนี่ยจะใช้ในการวิเคราะห์ว่าการไหลของเราเนี่ยเป็นแพทเทิร์นแบบลามิน่าหรือ Turbulence นะครับมันจะใช้ Reno Number เป็นตัวจำแนกนะครับหรือใครที่เรียนวิชาHeat Transferเนี่ยลามิน่าเทอร์โบเลนก็จะเป็นตัวบอกลักษณะของ Heat Transfer Coefficient นะครับว่ามันมีค่ามากมีค่าน้อยนะครับอะไรยังไงก็จะใช้Reno Numberค่อนข้างเยอะนะครับผม